ครับเบรก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 เดี๋ยวแทรกมาครับผมมุนแทรกมาก่อนมุนแทรกมาก่อนเพิ่งชมแท้ๆเพิ่งชมแท้ๆนะครับผมนักเรียนบอกครูขายเพิ่งชมหนูค่ะถ้าชมหนูนี่เป๋ทุกทีโอเคครับผมวันนี้นะครับพานักเรียนสาวสวยสไตล์เกาหลีนะครับพานักเรียนมาวนขึ้นที่ทำงานครูวันนี้มาไม่เคยมาเลยครูต้องพาหนูมาให้ได้นะมันเลี้ยวขึ้นยากมากเพราะมันเป็นทางแคบแบบนี้อะครูมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยมาก่อนยากมากครูหนูไม่กล้าขึ้นกลัวรถครูดนะครับนักเรียนอยากขับขึ้นมาจอดให้ได้นะครับก็มาฝึกกันนะครับใครที่เพิ่งขับรถเป็นนะครับมาเจอสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างยากนะผมบอกเลยว่ายากเพราะมันแคบครับมันแคบจริงก็ไม่ใช่ว่านักเรียนปุ๊บวันแรกจะมาแล้วก็จะพาขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมพาฝึกเบสิกทำทุกคล้องก่อนนะขับรถให้คล้องคุมเครื่องให้คล้องคุมเบรกให้คล้องนะครับคุมพวงมาลัยให้คล้องแล้วถึงพามาแบบนี้ได้นะครับถ้ายังขับรถไม่คล่องยังคุมรถไม่เก่งยังไม่ได้ผมก็ยังไม่พาขึ้นมานะนะครับดังนั้นจะมาเรียนวันเดียวคอร์สเดียวแล้วจะเอาเก่งๆแบบนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นต้องดูความสามารถตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาวันเดียวให้ได้เลยไม่ได้นะครับเนี่ยผมบอกไปก่อนนะบางคนแบบรักไก่จะมาเรียนวันเดียวจะให้เก่งๆผมก็ไม่ใช่พระเจ้านะครับแต่ผมรู้ว่าต้องฝึกอย่างนี้อย่างนี้แต่มันก็ต้องใช้เวลานะบอกเพื่อนๆด้วยนะครับมันต้องใช้เวลาฝึกฝนนะครับเหมือนเราจะปั้นดินน้ำมันปั้นวาดรูปอะไรเงี้ยรู้เทคนิคแล้วเพื่อต้องวาดพวกกันแบบนี้อะไรเงี้ยวันละวันเดียวจะได้เลยไม่ได้นะมันก็ต้องฝึกฝนกล้ามเนื้อเส้นประสาทแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับเหมือนกันครับขับรถวันเดียวจะเอาให้ได้เลยก็ไม่ได้นะนะครับมันก็ต้องฝึกฝนคนแต่ละคนกล้ามเนื้อไม่เท่ากันเส้นประสาทไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันนะครับอย่างตอนนี้นักเรียนผมพานักเรียนมาฝึกบนขึ้นที่ทำงานมันแคบมากๆนะครับทางรถแคบมากนะครับวิธีการในการขับรถแบบนี้มือใหม่นะครับสองอยู่ฝั่งไอ้ทางเข้าอยู่ฝั่งขวาชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับกระจกมองข้างครับเลยแล้วหมุนมาครับรถเฉมาละคืนครับขาขึ้นเติมคันเร่งครับเติมเวลาเติมคันเร่งครับไม่ใช่เหยียบสุดแบบพุ่งปู๊ดปวดปู๊ดปั๊ดไม่ใช่นะครับเหยียบลงไป 5% แล้วค้างคันเร่งไว้อาจจะกดเพิ่มอีก 1% นะครับเพื่อให้รถไหลมาพอล้อหน้าขึ้นมาด้านบนแล้วค่อยยกคันเร่งนะครับกระจกมองข้างครับเลยปุ๊บหมุนโค้งมาครับพอรถเฉมาปุ๊บคืนครับพอคืนนี่ครับเติมคันเร่งตามเบาๆครับไหลตามมานิ่งๆนะครับกระจกมองข้างเลยเสาแล้วก็หมุนครับโค้งมาปุ๊บชิดพยายามชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆครับเออฟังดูว่าพี่ทำง่ายจังเลยนะครับนะแต่ต้องฝึกนะครับผมไม่ใช่ว่าจะมันการหมุนพวงมาลัยจังหวะการหมุนจุดเริ่มในการหมุนความเร็วในการหมุนแตกต่างกันนะครับเราต้องควบคุมให้ได้นะครับการกดคันเร่งบางคนยังกดคันเร่งไม่เป็นเลยรถพุ่งยังไม่รู้ด้วยซ้ำ 5% กดยังไงนะครับจังหวะการกดแค่ไหนนะครับรู้ว่าต้องทำแบบนี้แต่ก็ต้องมาฝึกครับมันต้องฝึกต้องทำผมก็จะคอยแนะนะหมุนเร็วไปนะหมุนเร็วแบบไหนความเร็วในการหมุนหรือว่าจุดเริ่มในการหมุนเร็วกันไปหมุนก่อนกำหนดหรือเปล่ามันมีการบอกมีการพูดจะมีการกล่าวให้นักเรียนเข้าใจนะครับผมก็คอยจับอาการนักเรียนแล้วก็บอกนักเรียนว่าต้องทำอย่างนี้ถ้านักเรียนทำผิดผมก็จะบอกว่าผิดตรงนี้นะแก้ตรงนี้นะนะครับนักเรียนก็จะจับทางได้นะครับตอนแรกที่มาโอ้โหรถพุ่งปื๊ดปาปื๊ดปาเลยน่ากลัวมากไปแล้วก็ไปเบรกกลางทางรถค้างเติ่งรถไหลอีกนะครับนักเรียนตอนนี้เริ่มคล่องแล้วนะจับจังหวะได้แล้วมือใหม่นะครับจริงๆอันนี้มือใหม่ไหมคะใหม่สุดๆใหม่สุดๆค่ะสุดๆร้อนๆเลยค่ะไปขับขี่เพิ่งได้ไม่กี่สัปดาห์เลยค่ะครูนี่ต้องขับรถมาที่ทำงานนะครับเป็นเมนเจอร์ก็อย่างนี้นะครับ ต้องทำใจต้องแบบสร้างความแข็งแกร่งให้ลูกน้องได้เห็นนะครับฉันขับรถมาทำงานได้ต้องมีความภูมิฐานสร้างความแข็งแกร่งให้ลูกน้องได้ทราบว่าเราก็แข็งแกร่งบริหารคนเป็นนะครับฟังดูเหมือนง่ายนะครับเนี่ยดูเหมือนนักเรียนโอ้พี่ตั้มมันง่ายจะตายขับแบบนี้นะครับถ้าเป็นมือใหม่ผมบอกเลยว่ามือเปียกเลยครับผม
จนี่เต้นทุบๆนะครับคืนพวงมาลัยก็ใช่ว่าจะสักแต่คืนอย่างเดียวนะครับคืนจะหมดเลยไหมพี่ตั้มนะครับดูหน้ารถดูหน้ารถเป็นหลักครับพวงมาลัยไม่จำเป็นต้องคืนหมดนะครับนี่แหละครับของจริงครับสอนได้แบบนี้แหละครับให้นักเรียนทำได้แบบนี้แหละครับพี่ตั้มน้องเขาขับช้าไปหรือเปล่าก็มือใหม่ครับผมไม่ได้โปรเฟชชั่นนอลเอาแค่ขับขึ้นได้ไม่ครูมไม่ชนไม่ครูดไม่เบียดนะครับขับไปได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวพอเริ่มคล่องเดี๋ยวมันก็คล่องเองครับเดี๋ยวมันก็ทำได้เองพอทำบ่อยๆทำซ้ำๆจนชินเดี๋ยวมันก็ได้เองครับพี่ตั้มครับบอกเทคนิคในการขึ้นตึกแบบนี้ได้ไหมครับได้ครับทีนี้เราจะมาดูเทคนิคการขึ้นกันก่อนนะนะครับการขึ้นนะครับเท้าอยู่ที่คันเร่งครับรถเฉมาคืนและเติมคันเร่งครับพวงมาลัยจะคืนหมดหรือไม่หมดขึ้นอยู่กับความเร็วของรถขึ้นอยู่กับการตั้งตรงของรถนะครับคืนล้อมาปุ๊บชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วค่อยรอกระจกมองข้างฝั่งขวาเลยนะครับเลยมาปุ๊บแล้วหมุนมาแล้วครับรถเฉมาปุ๊บแล้วคืนแล้วเติมคันเร่งนะครับหมุนพวงมาลัยมาปุ๊บถ้ามัวคืนช้าปุ๊บรถจะเฉเข้ากำแพงนะครับเพราะเราต้องเติมคันเร่งพอเติมคันเร่งปุ๊บรถเฉเข้ากำแพงตกใจพุ่งเข้าชนระวังครับมือใหม่จับจังหวะดีๆครับต้องชิดฝั่งซ้ายปุ๊บรอปุ๊บกระจกมองข้างเลยปุ๊บหมุนมารถเฉมาแล้วคืนนะครับอย่าพยายามชิดฝั่งขวานะนะครับเพราะชิดฝั่งขวาปุ๊บท้ายรถเราจะไปเบียดนะครับไปเบียดแล้วตกใจนะครับโค้งมาปุ๊บแล้วคืนให้รถตั้งตรงดึงออกซ้ายมาให้รถตั้งตรงรอปุ๊บเลี้ยวเข้าไปรถเฉมาคืนแล้วเติมคันเร่งตามนะครับผมรถเลี้ยววนขวาคอนเซนเทรตฝั่งขวานะครับผมมีสมาธิกับด้านขวานะครับไม่ต้องไปสนใจฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายยังไงก็พ้นถ้าเราไม่เบียดฝั่งขวานี่ก็พอแล้วนะครับนี่ขาลงครับผมต่อมาเป็นขาลงนะครับขาลงท้าจะอยู่ที่เบรคครับทำเหมือนกันกับขาขึ้นต่างกันที่เบรคครับเบรคครับเบรคเดี๋ยวซากมาครับผมหมุนซากมาก่อนเพิ่งชมแท้ๆเพิ่งชมแท้ๆนะครับผมนักเรียนบอกครูขายเพิ่งชมหนูค่ะถ้าชมหนูนี่เปรทุกทีเนี่ยของจริงครับมือใหม่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะเนี่ยมันก็มีเป๋นะครับไล่มาครับขาลงท้าอยู่ที่เบรคครับเวลาหัวปักลงมาเบรคให้ชะลอเลยครับปุ๊บเนี่ยให้ชะลอไม่ใช่เบรคจนหยุดนิ่งนะเบรคเพื่อให้รถไหลแต่ไหลช้าลงนะครับผมเบรคไม่ใช่เบรคแล้วหยุดนิ่งไม่ใช่ปล่อยไหลนะครับปล่อยไหลเนี่ยมันลงเนินรถมันวิ่งเร็วนะครับดังนั้นเราต้องเบรคชะลอเพื่อให้รถช้าลงนะครับโค้งมาปุ๊บคือล้อและเบรคครับแต่เบรคนี่คือไม่ใช่เบรคอยู่นิ่งครับเบรคแต่ปล่อยไหลครับเหยียบลงไปแต่ให้รถปล่อยไหลครับโค้งมาครับผมปึ๊บรถชิดฝั่งตรงข้ามคืนล้อมาครับมันสั้นไม่ต้องคืนหมดครับรอที่จะเลี้ยวต่อครับปึ๊บใช่โค้งมาฟึ๊บพอหน้าปักลงมาปึ๊บเบรคครับแล้วคืนเลยครับคืนมาใช่ครับเบรคให้ชะลอให้รู้สึกว่าความเร็วมันลดลงนะครับแล้วก็ปล่อยคืนพวงมาลัยปล่อยให้โค้งมาปึ๊บพอลงมาปึ๊บโค้งมาฟึ๊บโค้งมาถ้าเป็นขาขึ้นเราเติมคันเร่งใช่ไหมขาลงเราเบรคครับเบรคแล้วคืนครับคืนมาฟึ๊บใช่เบรคแต่ไม่สุดครับผมเบรคแต่ให้รถไหลครับพอรถตั้งตรงคืนล้อมาเนี่ยให้รถตรงไม่ต้องสนใจพวงมาลัยนะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามไหลมาปึ๊บโค้งมาปึ๊บแล้วคืนแล้วเบรคครับเบรคแต่ให้รถไหลครับใช่ครับคืนล้อมาเรื่อยๆครับพอรถตั้งตรงปึ๊บจงบางข้างเลยแล้วหมุนไหลมาครับชิดฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดคืนล้อมาครับแต่ไม่ต้องคืนหมดรอที่จะดึงต่อทันทีครับฮะพอรถมันเคลื่อนที่นะแต่ถ้าเพื่อนๆมือใหม่มาครั้งแรกแล้วเบรกหยุดไหลก็ต้องดูหน้ารถนะครับนักเรียนเริ่มจับทางได้แล้วนะครับอย่าชมครับครูชมแล้วเป๋อีกคืนล้อมาฟื้นมาดูอาการรถครับใช่โค้งตามทางมาดึงมาปุ๊บเบรกเบรกแล้วคืนเบรกแล้วคืนใช่คืนมาถ้าเอารถไปอยู่ต้องเบรกนะครับถ้าเราไปอยู่ต้องเบรกแล้วค่อยมาตั้งหลักใหม่นะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าชมแล้วถ้าชมแล้วเป๋เลยทันทีนะครับนักเรียนคนนี้นะครับอย่าชมค่ะครูหนูเป็นคนนักหนูเป็นนักเรียนแปลกๆค่ะอย่าชมหนูค่ะนะครับเพื่อนๆใครเป็นบ้างไหมไปฝึกกับแฟนเนี่ยไปฝึกกับคุณครูขับรถเนี่ยพอชมปุ๊บเป๋ทันทีเลยนะครับมีเพื่อนแล้วนะคนนี้แหละครับพอชมแล้วเป๋ทันทีนะครับท่านเงียบๆนิ่งๆไว้เนี่ยนางทำได้แจ่มมากอย่าชมครับครูโอ้ขอโทษครับ
ถ้าบอกคืนซ้ายเบรกอะไรเงี้ยบอกไปปุ๊บทำได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าบอกโอ้เก่งมากเยี่ยมมากเป๋เลยครับนะดังนั้นอย่าชมครับถ้าใครเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณมีเพื่อนแล้ว1คนนะครับผมนะครับนักเรียนก็เริ่มเข้าใจนะเริ่มจับทางได้แล้วนะครับเนี่ยเริ่มความแต่ก่อนนี่ก่อนหน้านี้นะเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่แบบเต่าคานเลยตอนนี้ยังมีความเร็วขึ้นมาถือว่าโอเคแล้วนะครับเริ่มจับทางได้แล้วนะครับโปรดสังเกตการหมุนพวงมาลัยของนางนะครับโชว์ไปเลยมือเดียวนะครับหนูถนัดแบบนี้ค่ะครูอย่าแซวหนูค่ะหนูถนัดแบบนี้ค่ะครูนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถนัดแบบไหนเอาแบบนั้นขอให้ขับรถคล่องได้ก็พอนะครับนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าเราถนัดแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ขอให้ขับรถแล้วไม่ไปเบียดบังคนอื่นนะครับขับแล้วคล่องก็ถือว่าโอเคนะนะครับนักเรียนนี่สบายๆแล้วนะครับเริ่มจับทางได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการลงนะครับเบรกเพื่อให้ไหลแต่เบรกให้ช้าลงนะให้รถช้าลงแล้วก็ไหลมาดูหน้ารถเป็นหลักนะครับดูหน้ารถนะผมย้ำเสมอนะครับดูหน้ารถไม่ได้ดูที่พวงมาลัยนะครับผมอย่าไปดูที่พวงมาลัยนะครับดูหน้ารถโค้งมาปุ๊บเนี่ยตามองตรงสามเหลี่ยมเนี่ยตอนก่อนเลี้ยวโค้งมาตาก็กวาดมานี่แล้วคืนล้อมานะครับเราจะไปทางไหนมองไปทางนั้นนะครับผมนะครับมือใหม่ฝึกแบบนี้ได้เลยฮะสวยงามมากๆครับอ่ะนะครับสัมภาษณ์นักเรียนนิดหนึ่งหลังจากที่เราวนนะครับวนด้านหลังนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับ เป็นทางแคบๆนะครับเป็นตึกแล้วก็แบบต้องหักศอกเลยนะครับเทคนิคก็คือขาขึ้นนะครับเท้าอยู่ที่คันเร่งขาลงเท้าอยู่ที่เบรกนะครับเลี้ยวขวาชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนโค้งเข้ามาพอรถเฉปุ๊บคืนแล้วรอเติมคันเร่งคืนแล้วเติมคันเร่งนะครับเติมคันเร่งอย่าเหยียบสุดอย่าเหยียบมิดเติมเข้าไปประมาณ 5% ดูอาการรถพุ่งขึ้นไหลขึ้นไม่ใช่พุ่งไหลขึ้นอาจจะกดเพิ่มอีก 1% แล้วค้างไว้จับอาการรถค้างไว้พอล้อหน้าขึ้นมาด้านบนแล้วค่อยคืนพวงมาลัยโค้งเลี้ยวไปนะครับอาจจะมีเติมคันเร่งบ้างเล็กน้อยแต่อย่าเติมเยอะต้องฝึกการเติมคันเร่งครับไม่ใช่มาปุ๊บวันนี้วันแรกแล้วขึ้นพยายามจะขึ้นให้ได้คันเร่งยังเติมไม่ถนัดพวงมาลัยยังเติมยังหมุนไม่ถนัดอย่าเพิ่งมาฝึกนะครับขับรถพื้นราบให้คล่องก่อนคุมรถให้คล่องก่อนอย่างเมื่อวานเราไปฝึกรถขับรถคุมให้คล่องเอาให้คล่องเติมคันเร่งให้คล่องเบรกให้คล่องตอนแรกก็เบรกหัวที่หมดตำพอมารู้เทคนิคปุ๊บเบรกนิ่มเลยนิ่มไหมนิ่มเลยนะครับดังนั้นมาถ้าอยากรู้วิธีก็ต้องมาเรียนนะครับอย่างคลิปนี้นะครับวนขึ้นแล้วใช่ไหมครับวนขึ้นเติมคันเร่งนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนเลี้ยวขึ้นไปรถเจมาคืนแล้วเติมเร่งเพื่อให้รถขึ้นข้างบนรอกระจกมองข้างแล้วหมุนทำวนขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆขาลงทำเหมือนกันกับขาขึ้นต่างกันที่เท้าอยู่ที่เบรกพอเลี้ยวมาปุ๊บขาลงเบรกแต่เบรกไม่ใช่เบรกให้หยุดนิ่งเบรกให้รถไหลนะครับเบรกให้รถไหลไหลช้าๆตอนเลี้ยวมาปุ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าท้ายรถพ้นไหมถ้าพ้นมองดูแป๊บเดียวนะ1วิ2วิแล้วกลับมองหน้าแล้วคืนล้อนะครับทำอย่างนี้วนไปเรื่อยตั้งขึ้นขาขึ้นเติมคันเร่งขาลงเท้ารอที่เบรกทำวนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้โอเคไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นกล้าขึ้นไหมกล้าขึ้นกล้าขึ้นนะนะครับอันนี้ก็เป็นดูหน้าหวานๆแบบนี้หน้าเด็กๆแบบนี้นะครับแต่เป็นเมเนเจอร์นะนะครับต้องคุมคนเป็นหมื่นๆคนถึงหมื่นไหม ไม่ถึงนะครับแค่ 9,000 คนเองครับ นะครับผมอ่ะนะครับฝากไว้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังสับสนในการขึ้นตึกแบบนี้ลองมาเรียนดูถ้าทำฝึกเองยังไม่ได้ต้องมาเรียนนะไม่งั้นด้านท้ายรถนี่ครูดนะครับผมเตือนไว้เลยนะครับมันอันตรายมากๆเพราะว่าทางเลี้ยวมันแคบมากๆนะครับสำหรับการเรียนการสอนวันนี้นะครับ5คะแนนเต็มให้คุณตั้งกี่ดาวครับให้10ดาวเลยนะครับแม่เจ้านะครับผมนักเรียนเซอร์ไพรส์มากนะครับหนูไม่กล้าทำเลยครับครูมาวันนี้ก็ครั้งแรกด้วยใช่ไหมครั้งแรกเพราะว่าตึกเก่าอันนี้เป็นตึกใหม่นะครับทำไมพี่ตั้มมันโล่งจังเพราะเป็นตึกใหม่นะครับย้ายตึกมานะครับกิจการรุ่งเรืองนะครับกิจการรุ่งเรืองดีมากคราวนี้จากตึกเก่ามาตึกใหม่แล้วนะครับก็มันก็จะเป็นที่ใหม่แต่นักเรียนไม่เคยมาก็เลยมาพาให้ผมพามาซ้อมมาฝึกขับขึ้นนะครับจะได้แบบดูมีความสามารถลูกน้องจะได้ดูโอ้หัวหน้าเราเก่งจังเลยขับรถทางแคบๆอย่างนี้ก็ขับขึ้นมาได้นะครับผู้จัดการของเรานะครับก็จะได้แบบโชว์พาวนิดนึงนะครับมาเรียนเรียบร้อยแล้วก็สบายแล้วทีนี้ทำได้แล้ววนหลายรอบแล้วเราวนหลายรอบแล้วนะไม่ใช่แค่รอบเดียวแล้วมาจะถ่ายปุ๊บปั๊บวนหลายรอบจนผมมั่นใจแล้วค่อยมาทำคลิปนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาคลิปอย่างเดียวคุณท่านจะเอาคลิปอย่างเดียวไหมครับนักเรียนต้องทำได้ก่อนนะจึงขออนุญาตนักเรียนทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปนะครับฝากกดไลค์ผมกดไลค์ให้
น้องเขาด้วยนะครับไว้เจอกันที่หน้าครับผมบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทำกันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับผมพี่ดำธามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาทางเข้าซองไม่เคยพาทำอะไรเลยครับนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงเปลี่ยนเลนแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทำงานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรกับไอเดียอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้ดูด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วผมไว้เจอกันที่นั่นนะครับยินดีได้กันนะครับ